เคยสงสัยกันไหมครับว่าในส่วนของ prepare statement เนี่ยมันสามารถ SQL injection เนี่ยใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเจมส์แอฟตอรี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คดูครับว่าไอตัว SQL injection เนี่ยที่เราเคยเรียนรู้กันมาว่ามันใส่นู่นนี่นั่นได้มันแฮกเข้าระบบนู่นนี่นั่นได้เนี่ยดึงข้อมูลออกมาได้หมดเลยเนี่ยมันสามารถที่จะใส่เข้าไปใน prepare statement ได้หรือเปล่าprepare statement มันจะจัดการให้ไหมแล้วเรามาดูพื้นฐานง่ายๆก่อนครับว่าตัว query เนี่ยมันเจาะได้หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยโค้ดชุดแรกเนี่ยจะเป็นโค้ดเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย php pdo นะโอเคส่วนข้างล่างเนี่ยผมจะลองมา query ให้ดูนะครับ query แบบง่ายๆเลย basic ง่ายๆใช้แค่ method query นะครับอ่ะเบื้องต้นเนี่ยผมจะมีในส่วนของ table ใช่มั้ยครับก็คือทั้งหมดเนี่ยผมมี3 record ด้วยกันอ่ะเป็น table user 3 record มัวๆขึ้นมาโอเคนี่ก็คือโค้ดนะครับก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็น select star form ใช่ไหมก็จะในเรื่องของ SQL นะครับแล้วก็จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ query เลยquery SQL นั้นนะครับและจากนั้นนะครับก็เอามา fetch all fetch all เนี่ยก็คือการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้า fetch เฉยๆเนี่ยมันก็ดึงมาแค่ชุดเดียวถูกไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันก็คือการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดนั่นแหละเขาจะมาแฮกอะไรเราไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะใส่เงื่อนไขและมีการแวร์อะไรเข้าไปบ้างบางส่วนสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการแวร์ ID ที่1ผมต้องการแค่ ID ที่1ขึ้นมาอันเดียวได้ไหมผมก็บอกไปครับโอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมีแค่นี้นะง่ายๆนะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ถัดไปนะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมตัวแปรตัวเนี้ยมันถูกส่งมาจากหน้าบ้านมีคนกดค้นหามาหรือพิมพ์เข้ามาหรือใส่ช่อง URL อะไรสักอย่างนึงผมตั้งชื่อเป็น variable ละกันตัวแปร variable แล้วก็ใส่เลข1เข้าไปแล้วผมก็เอาตัวแปรเนี้ยมาใส่ที่ SQL ของผมมันก็ใช้งานได้ครับกดเข้ามาเลข2ก็ได้ครับปึ๊บแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่เมคชัวร์ผมว่าเอ้ยเอาให้มันแบบรู้สึกมีความสมจริงหน่อยผมจะทำการ get ละกันผมจะทำการ get ID ละกัน ID เนี่ยผมจะมาใส่ข้างบน URL นะครับผมก็ใส่ไปว่า ID เท่ากับ1ละกันเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเมื่อใดผมเปลี่ยนตรงเนี้ยมันก็เป็น1เป็น2เป็น3ถูกไหมครับข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนตามโอเคทีนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นทำนองนี้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนี่นะก็โอเคครับทีนี้ถ้าผมบอกว่าผมใส่เงื่อนไขเนี้ยแล้วผมอยากจะดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดมันทำได้ไหมผมไม่ใส่เลขแล้วผมอยากจะใส่อะไรอย่างอื่นที่มันท้าทายขึ้นหน่อยเพราะถ้าผมใส่ตัวเลขเนี่ยถึงผมใส่เลขอะไรไม่มีเนี่ยมันก็ขึ้นไม่มีถูกไหมครับผมใส่เลข1มาผมใส่เลข2มาผมใส่เลข3มาแล้วถ้าเกิดผมอยากจะดึงมันทุกอย่างที่อยู่ในเทเบิลนั้นล่ะเราจะทำยังไงลองตามกันมาดูนะครับผมจะลองใส่ซิงเกิลโควดนะครับแล้วก็ให้ตัว A ไปตัวนึงแล้วก็ซิงเกิลโควดแล้วตามด้วยเว้นวรรค OR แล้วก็1เท่ากับ1จะเกิดอะไรขึ้นครับลองกด enter ดูเห็นไหมครับว่าโค้ดชุดนี้นะครับมีเริ่มมีปัญหาแล้วเอ้าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดได้ยังไงทั้งที่ผมบอกแวร์เงื่อนไขแล้วว่าเฮ้ย ID เนี้ยต้องเท่ากับสิ่งที่พิมพ์มาเท่านั้นนะแล้ว ID ปกติเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็น primary key ใช่ไหมซึ่งมันจะต้องไม่ซ้ำกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะต้องแสดงผลแค่อันเดียวเท่านั้นอันนี้คือการเริ่มแล้วครับเริ่มจะเข้าอะไรสักอย่างเราจะดึงข้อมูลออกมาได้หมดแล้วทีนี้กลับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับแล้วการเขียนแบบนี้ใช่มันไม่ปลอดภัยหรอกเพราะว่าเป็นการเขียนที่แบบเอาสตริงมาต่อกันถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ prepare statement ล่ะที่เขาขึ้นชื่อว่าเฮ้ยป้องกัน SQL injection ได้เนี่ยมันป้องกันยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสแล้วก็ทดสอบกันนะครับผมเริ่มต้นกันเลยเรารู้แล้วว่าไอการเขียน query แบบนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับว่าอย่าเขียนนะ
อย่าหาทำนะครับพูดง่ายๆคือว่าเราอย่าเชื่อสิ่งที่ฝั่งไคลเอนต์ส่งมาเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นอย่าใช้คิวลี่นะคิวลี่เอาไว้ใช้สำหรับก็ต่อเมื่อไม่มีตัวแปรอะไรที่ส่งมาจากหน้าบ้านนะครับแล้วเรานำมาใช้นะอันนี้ไม่ได้เช่นอย่างเงี้ยเราส่งจาก URL เข้ามาเนี่ยมันส่งจากหน้าบ้านเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มาประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อันเนี้ยมันคือการส่งเข้ามาเราห้ามเชื่อถึงเราจะเขียนแบบนี้นะครับเราจะต้องเอาตัวแปรเนี้ยไปทำการโปรเซสอะไรสักอย่างหนึ่งแปลงพวกอักขระพิเศษพวกซิงเกิลโคดดับเบิลโคดให้เป็นอักขระอย่างอื่นนะครับประมาณนี้นะหรือว่าจะใช้เป็น MySQL Real Recap String ก็ได้แต่ว่าใน PDO มันไม่มีให้ใช้นะครับไม่มีนะโอเคนะครับมันจะมีแค่เป็น MySQL แล้วก็ MySQLi นะทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วไอ้ Prepare Statement น่ะโดนด้วยไหมถ้าเรามาทำอันนี้ผมจะลองทำให้ดูนะครับเวลาเขียน Prepare Statement เนี่ยเราก็เขียนแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนละกันเราจะได้รู้นะครับว่าอ๋ออันนี้มันคือของตัวที่การเขียนคิวรี่ธรรมดานะอ่ะทีนี้ผมจะ copy ตัวคิวรี่มา1ตัวแล้วตัวนี้นะครับเวลาเขียนเป็น prepare statement เนี่ยจะใช้เป็น array ก็ได้หรือจะเป็น question mark แบบนี้ก็ได้นะครับมันมีหลายรูปแบบมากอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็สร้าง var variable ขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ของผมเนี่ยจะเป็น get ใช่ไหม get id มาอ่ะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเวลาคิวรี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับ2บรรทัดไม่นิดละก็เยอะอยู่อะก็คือจะใช้ในส่วนของคอนนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ prepare นะprepare แบบนี้นะครับ pre pare แล้วก็ใส่ในส่วนของคิวรี่เข้าไปนะครับผมประมาณนี้ตัวแปรคิวรี่เข้าไปโอเคเมื่อใส่ในส่วนของตัวแปรคิวรี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทำงานไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าจะทำงานได้เนี่ยมันต้องมี execute ด้วยนะเพราะว่าประมวลผลคำสั่งนะครับชี้ไปที่ execute นะครับผม cute ประมาณนี้แล้วก็เอาตัว variable เนี่ยมาใส่มันก็จะทำงานอะไรวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะเอาไว้ตัวเนี้ย question mark ตัวเนี้ยดึงค่าตรงเนี้ยมาใส่โดยการเอาค่าตรงเนี้ยมาใส่ที่ execute แทนนะครับอันนี้คือแบบตรงๆนะถ้าเกิดเราใช้มี2มี3มี4แนะนำให้เป็น array นะโอเคอันนี้คือพื้นฐานง่ายๆก่อนเราลองรันดูก่อนครับอันนี้มันก็จะอะไร error ใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังแฮกมันอยู่นะครับสมมุติว่าผมใส่เลข1เข้ามาเอาเลข1ก็ใช้ไม่ได้อ้าวเป็นที่อะไรนะครับทีนี้ผมจะมาดูก่อน error มันบอกว่าเป็น array อ๋อเวลาที่เราจะใส่ในส่วนของตรงนี้นะครับมันต้องเป็น array นะเรายัด array เข้าไปเลยครับเรายัด array เพราะว่าตรงนี้เป็น array แบบแค่มิติเดียวนะไม่ใช่2มิตินะครับมันไม่มีคีย์กับ value นะเพราะวันนี้คือการเขียนแบบ query ธรรมดาทั่วไปนะครับผมโอเคอันนี้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเลข1เลข1ทีนี้ผมบอกว่าเป็นเลข2แล้วก็เป็นเลข3โอเคข้อมูลออกมาครบครับปกติทุกสิ่งอย่างเลยเห็นมั้ยแล้วถ้าเกิดผมอยากจะลองใส่ไอตัวเมื่อกี้ดูเราลองมาเล่นดูนะครับเอาแบบเมื่อกี้เลยมีอะไรมั่งมีซิงเกิลโคดใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ซิงเกิลโคดแล้วก็เว้นวรรค OR ตามด้วย11พอเวลาเรากด Enter เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันว่างเปล่าเอ้ามันว่างเปล่าได้ไงอ้าวแล้วไม่ไอ้โค้ดชุดนี้มันถึงทำงานได้ล่ะครับลองกดเห็นไหมครับว่าโค้ดแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคือต่างกันที่คิวรี่แล้วก็พีแพร์ถูกไหมครับผมก็เลยหมายความว่าเวลาตอนเนี้ยคนน่ะชอบบูลลี่ฝั่ง PHP ว่า PHP ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ครับมันมีส่วนที่มันไม่ดีแหละมันมีอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าข้อดีของมันก็ทำงานได้ใช่ไหมครับมันดีทุกอย่างเลยแต่มันมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนเขียนนี่คือตัวหลักเลยนะภาษาเนี่ยเขาทำมาดีแล้วเขาป้องกันทุกอย่างดีแล้วแต่คนเขียนเนี่ยอาจจะไม่ดีอาจจะเรียนรู้ไม่ได้มากพออาจจะนู่นนี่นั่นไม่ได้ศึกษามากพอเขียนชุยชุยเขียนแบบไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอะไรประมาณนี้มันก็สามารถที่จะทำให้แฮกได้เห็นไหมครับว่าโค้ดสองชุดนี้
ปลายทางเนี่ยต้องการข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารันผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีหายนะเกิดขึ้นถูกไหมครับอ่ะเรามาดูนะครับสมมติว่าผมใส่เลขหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไปทางเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิดผมใช้โค้ดชุดนี้นะครับแล้วผมต้องการเลขหนึ่งเหมือนเดิมผมรีเฟรชมันก็ได้ข้อมูลเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าปลายทางเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนี่แหละครับนี่คือข้อเสียข้อดีอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนต้องพึงระลึกตรงนี้เสมอนะครับว่าการเขียนเนี่ยอย่าเชื่อข้อมูลที่ส่งมาจากฝั่งหน้าบ้านนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้ถัดไปแล้วแล้วมันมีอะไรต่ออีกไหมอ่ะอันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่า SQL injection ตรงเนี้ยมันยังทะลุทะลวง prepare ยังไม่ได้แต่มันก็เหมือนจะมีคนทำได้ใช่ไหมผมแต่ผมเคยไปอ่านบทความอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเขาจะทะลุมาทางไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเตือนว่าเวลาที่เราจะเขียน prepare statement เนี่ยตัวโค้ดชุดเนี้ยที่ดึงข้อมูลมากันแล้วแต่มาจากโพสต์มาจาก get อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราทำการไป clean data มันก่อนนะไป clean มันก่อนนะครับมันมีวิธีครับมันมีวิธีอยู่เช็คพวก single quote double quote อะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับว่าควรที่จะทำแบบนั้นนะครับอ่ะในวิดีโอนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของพวก SQL injection นะครับแล้วก็มี PHP PDO ด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้ทำการทดสอบได้เทสสักพักหนึ่งแล้วแหละผมก็เลยลองมาเทสในโปรเจกต์ที่ผมลองทำดูนะครับก็ได้แก้ไขอะไรเข้าไปเยอะเลยนะครับผมก็ตอนแรกก็ไม่มีพวก chaining method เนาะพวก method ต่างๆไม่มีก็เลยเขียนพวก chaining method เข้าไปให้มันอ่านง่ายขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเฟรมเวิร์คที่ผมทำเองเนี่ยแหละอ่ะประมาณนี้ทีนี้วันนี้นะครับก็จบแล้วครับในส่วนของ SQL injection นะครับก็ prepare statement ใน PHP PDO นะครับผมเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเนี่ยจะมีความรู้อะไรแบบนี้เทคนิคดีๆเนี่ยมาสอนต่อนะครับผมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย